คุณเขมมาสอนคะเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันเริ่มต้นของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคแต่ว่ายังมีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งเลยนะคะไม่คิดค่าบริการ30บาทนี้ค่ะนิติรัตน์ของัดประเด็นนี้มาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะอีก1โรงพยาบาลที่ไม่เก็บค่าบริการ30บาทค่ะประชาชนทุกคนจะได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันเป็นสิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเมื่อโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเริ่มใช้อีกครั้งเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาทำให้ประชาชนบางท่านอาจไม่พร้อมในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกับโรงพยาบาลรามาธิบดีเลือกไม่เก็บค่าบริการ30บาทจากผู้ป่วยเนื่องจากโรงพยาบาลมองว่าเป็นการเพิ่มขั้นตอนให้กับผู้ป่วยและเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและผู้ได้รับการยกเว้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเข้ารับการรักษาความที่เราไม่ได้เก็บมา 2-3 ปีมันก็จะทำให้ประชาชนไม่สะดวกเพราะว่าระบบหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกรองรับด้วยระบบทางเวชศาสตร์สนเทศหรือ IT เพราะนั้นเราก็คิดโอ้โหถ้าจะแก้ระบบกันจะยุ่งยากนะฮะเราก็เลยตอนต้นเราก็คิดว่าอันเนี้ยจะหาวิธีปรับไม่ทันว่าจะทำยังไงกับประชาชนดีคราวนี้ในเนื่องจากเป็นนโยบายของทางรัฐบาลเราก็ต้องยืนยันว่าเราคงเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในกำกับของรัฐบาลก็ต้องทำแบบนั้นนะคือมีการเก็บอันนี้30บาทเพียงแต่นะฮะเรามาดูกระบวนการในการทำงานเนี่ยเราจะเพิ่มช่องทางเรามีวิธีการให้คนไข้เนี่ยแสดงความจำนงจ่ายได้ณจุดชำระเงินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้สอดคล้องคือประชาชนก็ไม่เดือดร้อนการบริการของเราก็ไม่ชะงักเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะต้องไปแก้ระบบไอทีแล้วก็ทำให้คนไข้อาจจะเดินหลายรอบแล้วก็ลดการเผชิญหน้ากันนะครับถึงแม้ว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีจะเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล30บาทแต่ผู้รับบริการส่วนมากยินดีจะจ่ายเงิน30บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลแต่ส่วนหนึ่งอยากให้กลับไปใช้ระบบการรักษาฟรีเช่นเดิมเพื่อลดความยุ่งยากหลังการรักษายินดีที่จะจ่ายค่ะนะอย่างน้อยก็เผื่อไว้สำหรับคนที่เขาไม่มีเลยอ่ะใช่ไหมคะหรือว่าเอาเงินตัวนี้ไปทำอย่างอื่นได้มันก็ดีสำหรับประชาชนทั่วไปนะที่ว่านะคือบางทีเราไม่มีทุนสำรองไม่มีอะไรเราเจ็บแค่ได้ป่วยมาเราไม่มีรายได้เรามาตรงนี้เราก็สบายใจไม่ต้องกังวลไหนจะกังวลเรื่องรายได้ไหนจะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนี่ที่ว่าหนักกว่าเดิมแล้วคนป่วยอ่ะการรื้อโครงการ30บาทรักษาทุกโรคขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้บังคับให้ผู้ใช้สิทธิ์ทุกคนต้องจ่ายค่ารักษาหากไม่ประสงค์จะร่วมจ่ายสามารถสงวนสิทธิ์ได้รวมทั้งรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณโครงการ30บาทรักษาทุกโรคไว้เพิ่มจากปี2554ถึงรายละ209บาท12สตางค์รองรับผู้เข้าข่ายร่วมจ่ายมากกว่า25ล้านคนยินดีจ่ายค่ะเพราะแต่ละโรคมันก็ถ้าไม่ใช้มันก็เสียเงินแบบจ่ายค่าใช้จ่ายเยอะนะคะใช้สิทธิ์30บาทนะดีกว่ารักษาเหมือนกันค่ะก็ตัวยาตัวเดียวกันนะคะผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐในกรณีที่ไม่มียาหรือแค่มาทำแผลฉีดวัคซีนหรือว่าเข้ารักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศยังคงใช้บริการการรักษาฟรีได้อยู่เหมือนเดิมค่ะรัฐชัยธรรมชัยถ่ายภาพนิติรัตน์บัวจันทร์ฮาร์ดคอร์ข่าวรายงานค่ะ